ือเป็นหนังชีวิตของนายวรรณะคือนายณภัทรนั่นเองครับขอบคุณมากครับแอคติ้งเขาไม่ดีว่า
สูงพี่สู้กับพี่โอ๊ตซึ่งทั้งชีวิตผมเนี่ยไม่เคยโดนใครจับทุบแผลได้เลยแต่ว่าเรื่องนี้เขาคนแรกนี่ไงใช่ผมยกนายภัททั้งตัวแล้วทุบด้วยกำลังที่ผมมีกลับบ้านไปพี่นุ้ยเป็นไงย่างฉีกขึ้นทำ
็นนักเอกเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มีความตัวเองที่มั่นใจแต่พอมาเล่นแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเออมันคือมีความตัวตนเราบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็อยากทุกคนนะคะมาให้กำลังใจเราด้วยมาเห็นแบบว่าอีกบทบาทหนึ่งซึ่งไม่ได้เห็นกันง่ายๆเลยสำหรับแบบจะเล่นละครหรือว่าเล่นหนังไม่ได้ง่ายเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยเป็นกำลังใจให้จันทร์พอดีด้วยค่ะถึงคิวแล้วครับพ่อถึงคิวพ่อแล้วฮะเนี่ยพอถึงคิวพ่อพ่อก็ไม่สนใจเนี่ยตัวหนังเนี่ยก็จะยืนเรียงอย่างเงี้ยมันปกติยังไงดี
ยังไงฮะยังมีกองนี่ต้องแบบว่าถ้าไม่มีกองเนี่ยเราใช้ปากครับอย่างปิดก็ไม่มีไงคุยเอาแล้วพี่ตกเสียงไหมซึ่งในภาพยนตร์